ประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางมาและหลักนี้กำลังเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางมาที่เกาหลีใต้มีการประเมินนะครับด้านข่าวกรองว่าเกาหลีเหนือจะยิงขีปนาวุธสกัดนะครับทางประธานาธิบดีโจไบเดนปรากฏว่าเกิดโรคระบาดอย่างหนักในเกาหลีเหนือคุณส่วนลองพิจารณาดูแล้วกันนะว่าเป็นฝีมือของใครแต่ผมเรียนว่าเป็นฝีมือในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่เรียกว่าสงครามไวรัสเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักในเกาหลีเหนืออย่างกระทันหันก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางมายังเกาหลีใต้สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับเมื่อวานไม่ได้เจอกัน1วันนะครับเนื่องจากติดภารกิจเดินทางวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ต้องยอมรับนะครับสถานการณ์น่าติดตามโดยเฉพาะฝีดาดลิงนะครับและสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนเริ่มถูกกดดันยูเครนกล้าวนะครับไม่สละแผ่นดินแลกข้อตกลงสันติภาพนะครับแม้รัสเซียถล่มหนักทางตะวันออกแล้วก็ทางฝั่งใต้ยูเครนปฏิเสธข้อตกลงหยุดยิงยอมสละแผ่นดินใดๆให้แก่มอสโกขณะที่ฝรั่งเศสยกระดับการโจมตีทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศทั้งการโจมตีทางอากาศและยิงปืนถล่มภูมิภาคดอนบาสและแคว้นโคลาอิฟในขณะที่จีนก็โวยยุทธศาสตร์เอเชียของสหรัฐอเมริกายุแยงความแตกแยกปลุกปั่นการเผชิญหน้านะครับกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่ายุทธศาสตร์ของทางสหรัฐอเมริกาในเอเชียไม่มีทางประสบความสำเร็จในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเน้นย้ำพันธสัญญาของวอชิงตันที่มีต่อภูมิภาคนี้หลังจากที่เข้าเยือนญี่ปุ่นนะฮะและก็เกาหลีใต้นะครับซึ่งตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็พยายามปลุก2ประเทศนี้ให้แยกตัวออกมาจากฝั่งของจีนในขณะที่อดีตทูตของสหรัฐอเมริกาหลุดปากอเมริกันโกหกยูเครนมาตลอดทั้งที่รู้ไม่มีโอกาสจะเข้าร่วมกับนาโต้วอชิงตันจงใจโกหกเกี่ยวกับโอกาสของยูเครนเข้าร่วมกับสมาชิกนาโต้ทั้งที่รู้ดีว่าอดีตสหภาพโซเวียตแห่งนี้ไม่ใช่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้สำหรับการเป็นสมาชิกกลุ่มพันธมิตรทหารตะวันตกแห่งนี้นะครับจากคำพูดของไมเคิลแม็กฟอลนะครับอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำรัสเซียในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ปั่นต่อฮะพร้อมหนุนอาวุธมอลโดวานะครับกังวลอาจจะเป็นเหยื่อรายต่อไปของรัสเซียสหรัฐอเมริกาพร้อมสนับสนุนอาวุธนะครับแก่มอลโดวาและประเด็นนี้อยู่ระหว่างการหารือกับบรรดาเจ้าที่คีซีเนานะครับจากการเปิดเผยของเกรกอรีมิกนะครับประธานคณะกรรมการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรของฝั่งสหรัฐอเมริกาท่ามกลางความกังวลว่าประเทศแห่งนี้อาจจะเป็นเหยื่อรายต่อไปของความทะเยอทะยานของฝั่งรัสเซียนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ปลุกอย่างต่อเนื่องนายกฮังการีนะครับเปรียบมาตรการคว่ำบาตรของ EU ดังระเบิดนิวเคลียร์เผาผลาญยุโรปเสียเองวิกเตอร์ออร์บานนายกรัฐมนตรีคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรอันหนักหน่วงของ EU ที่กำหนดเล่นงานรัสเซียเปรียบดังมาตรการดังกล่าวกับระเบิดนิวเคลียร์ที่ย้อนมาเล่นงานยุโรปเสียเองดังทั้งในด้านวิกฤตอาหารและระลอกคลื่นผู้อพยพนะครับที่กำลังเกิดขึ้นเรื่องของฝีดาดลิงล่าสุดองค์การอนามัยโลกคาดจะมีผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงเพิ่มทั่วโลกนะครับองค์การอนามัยโลกนะครับหรือ WHO คาดการว่าจะพบผู้ติดเชื้อนะครับฝีดาดลิงเพิ่มขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก
พร้อมยกระดับการเฝ้าระวังนะครับในประเทศต่างๆที่ยังไม่พบผู้ป่วยมีรายงานว่าผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว92รายและผู้ต้องสงสัยนะครับติดฝีดาดลิงอีก28รายใน12ประเทศไม่ใช่ถิ่นฐานการระบาดนะครับฝีดาดลิงเป็นโรคติดเชื้อนะครับส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงและจะพบบ่อยในภูมิภาคแอฟริกากลางและก็ตะวันตกเนื่องจากเป็นโรคติดต่อที่ผ่านการสัมผัสคนใกล้ชิดหากใช้มาตรการการกักตัวการรักษาสุขอนามัยที่ดีจะสามารถควบคุมโรคนี้ได้ไม่ยากเลยทีเดียวในขณะที่เกิดเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่ในประเทศของฟิลิปปินส์นะครับร้อยกว่าชีวิตโดดน้ำหนีปรากฏว่าเสียชีวิตไปถึง7ศพเลยทีเดียวเกิดเหตุเพลิงไหม้ในเรือเฟอร์รี่ซึ่งกำลังพาผู้โดยสารกว่า100ชีวิตข้ามฟากไปยังหมู่เกาะลูซอนทำให้ผู้โดยสารส่วนใหญ่ต้องกระโดดหนีลงทะเลเพื่อเอาชีวิตรอดเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับไม่ต่ำกว่า7รายในขณะที่มาตรการคว่ำบาตรที่ฝั่งสหภาพยุโรปทำอยู่ตอนนี้ปรากฏว่าคาดรัสเซียนะครับโกยเงินขายแก๊สให้กับยุโรปทะลุ100ล้านในปีนี้หลังราคาพลังงานพุ่งสูงสุดรัสเซียอาจจะทำรายได้จากการขายแก๊สให้กับประเทศต่างๆในยุโรปแต่ระดับ1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี2022เนื่องจากพลังงานที่สูงสุดนะครับอย่างมากรายงานข่าวนะครับในหนังสือพิมพ์สัญชาติของฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ้างอิงความคิดเห็นจากบรรดานักวิเคราะห์ของ Citibank ธนาคารข้ามชาตินะครับยักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกันในขณะที่ดับฝันเซเลนสกี้นะครับปรากฏว่ารัฐมนตรีฝรั่งเศสชี้ยูเครนต้องรออีก15ถึง20ปีกว่าจะได้เข้า EU หรือฝั่งสหภาพยุโรปรัฐมนตรีฝ่ายกิจการของยุโรปฝรั่งเศสระบุว่ายูเครนต้องรอไปอีก15ถึง20ปีกว่าจะเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU อย่างเต็มตัวนับเป็นครั้งแรกที่เจ้าที่ EU ออกมาเตือนให้เคียบหยุดคาดหวังลมแรงๆนะครับว่าจะถูกรัสเซียรุกรานจะทำให้ EU อ้าแขนต้อนรับยูเครนให้เร็วยิ่งขึ้นในขณะที่เครมลินปรากฏว่าใช้เงินถึง 15.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงในการทำงบนะฮะทำงบประมาณในสงครามยูเครนข่าวกรองอังกฤษโจมตีและก็แฉว่ารัสเซียสูญเสียทหารหนักเหมือนโซเวียตบุกอัฟกานิสถานสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเครมลินใช้เงินทำสงครามในยูเครนทำสถิติสูงสุด 15.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อชั่วโมงนับตั้งแต่เริ่มเปิดฉากปฏิบัติการ3สัปดาห์ก่อนหน้านี้ค่าทำสงครามแพงหูฉี่ใจเพิ่ม 6.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมีนาคม 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนเมษายนด้านกระทรวงกลาโหมของอังกฤษเปิดเผยถึงยอดตัวเลขที่รัสเซียสูญเสียใกล้เคียงตัวเลขในสมัยอดีตสหภาพโซเวียตทำสงครามในอัฟกานิสถานส่วนผู้นำยูเครนประกาศฝ่ายเคียฟนะครับเสียชีวิต100คนต่อวันภายในภาคตะวันออกที่เกิดขึ้นในขณะที่จีนไม่แฮปปี้ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศกล้าวที่โตเกียวพร้อมใช้กำลังปกป้องไต้หวันหากถูกจีนรุกรานประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาประกาศระหว่างการเยือนกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นนะครับว่าวอชิงตันพร้อมจะใช้กำลังปกป้องไต้หวันหากถูกจีนรุกรานขณะที่ผู้ช่วยทำเนียบขาวออกมายืนยันว่านโยบายที่สหรัฐอเมริกามีต่อไทเปยังเหมือนเดิมทุกประการในขณะที่รัฐบาลไทยนะครับก็ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีแนะให้ความรู้กับประชาชนโรคฝีดาดลิงหวังให้เกิดการเรียนรู้แต่ไม่ตื่นตระหนกพร้อมให้สธ.ติดตามสาธารณสุขติดตามการพัฒนาของโรคอย่างใกล้ชิดหลังจากที่องค์การอนามัยโลกสั่งจับตาโฆษกของนายกรัฐมนตรี
นะครับแนะให้สธให้ความรู้กับประชาชนโรคฝีบาทลิงระหว่างแกนเรียนรู้ไม่ตื่นตระหนกพร้อมให้สธติดตามการพัฒนาด้านโรคอย่างใกล้ชิดหลังจากองค์การอนามัยโลกสั่งจับตาอย่างเป็นทางการขณะที่กรมควบคุมโรคนะครับให้ข้อมูลว่าโรคฝีบาทลิงไม่ใช่โรคใหม่เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสนะครับพบในสัตว์หลายชนิดโดยเฉพาะในตระกูลลิงและสัตว์แทะเช่นกระรอกหมูป่าเป็นต้นในเชิงงานวิเคราะห์ขณะนี้เราคงเห็น2สถานการณ์นะครับตอนนี้สิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่าฝั่งสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางไปยังเกาหลีใต้และเดินทางไปยังญี่ปุ่นนะครับซึ่งการเดินทางไปครั้งนี้นะครับสหรัฐอเมริกายืนยันจะให้การสนับสนุนนะครับทางไต้หวันหากถูกรุกรานจากประเทศจีนเป็นหลักเดียวฮะที่เคยใช้ในอิรักอิหร่านอัฟกานิสถานและล่าสุดใช้ในยูเครนนะครับจีนก็กล่าวหานะครับว่าสหรัฐอเมริกากระทำดังกล่าวเพื่อเป็นลักษณะการปลุกปั่นเพื่อให้เกิดความแตกแยกแต่ไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนในภูมิภาคเอเชียซึ่งสหรัฐอเมริกากำลังเร่งนะครับที่จะขายอาวุธให้มากขึ้นในขณะที่โรคฝีดาษลิงนะครับตอนนี้กำลังบานปลายและเริ่มระบาดมากขึ้นที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลกก็มีการประชุมด่วนนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือเหตุการณ์ในยูเครนตอนนี้นะครับฝั่งสหภาพยุโรปตอนนี้คนของสหรัฐเอง ก็ออกมายอมรับนะครับว่าการที่ทางเคียฟยูเครนเนี่ยนะเข้าใจว่าจะได้เข้าฝั่งสหภาพยุโรปนะครับและก็จะได้เข้าร่วมกับนาโต้เป็นเพียงความฝันและคำโกหกของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นในเชิงงานสังเคราะห์ทั้ง3ประการนะครับเราได้เห็นเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาใช้หลักนะครับเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองนะครับฝั่งสหภาพยุโรปจะทำแบบนี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะมีการแบ่งแยกอินเดียเป็นบังคลาเทศ บังคลาเทศ ปากีสถานนะครับเนปาลนะครับมีการแบ่งแยกประเทศไทยเป็นกัมพูชาแบ่งแยกเป็นมาเลเซียนะครับแบ่งแยกฝั่งรัสเซียนะครับเป็นโปแลนด์เป็นฟินแลนด์เป็นยูเครนนะครับและอีกหลายๆประเทศนะครับหลักนี้เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองให้ประเทศตัวเองมีขนาดใหญ่และสามารถปกครองประเทศอื่นหลักนี้กำลังถูกมาใช้ในฝั่งของเอเชียหุ้นส่วนจำได้ไหมครับผมบอกว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางมาและหลักนี้กำลังเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางมาที่เกาหลีใต้มีการประเมินนะครับด้านข่าวกรองว่าเกาหลีเหนือจะยิงขีปนาวุธสกัดนะครับทางประธานาธิบดีโจไบเดนปรากฏว่าเกิดโรคระบาดอย่างหนักในเกาหลีเหนือคุณส่วนลองพิจารณาดูแล้วกันนะว่าเป็นฝีมือของใครแต่ผมเรียนว่าเป็นฝีมือในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่เรียกว่าสงครามไวรัสเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักในเกาหลีเหนืออย่างกระทันหันก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางมายังเกาหลีใต้นะครับโดยภาพรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้สหรัฐกำลังลุกในฝั่งของเอเชียอย่างหนักและใช้หลักการแบ่งแยกและปกครองนะครับอ้างสนับสนุนไต้หวันแต่จุดยุทธศาสตร์ที่สหรัฐมีความชอบธรรมจะทำสงครามมากที่สุดหนีไม่พ้นพม่าแต่จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีประเทศใดนะครับให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนทั้งสหรัฐอเมริกานะครับและประเทศพันธมิตรเข้ารุกรานพม่าหรือบุกยึดครองทำสงครามอย่างเป็นทางการแต่อย่างไรก็ตามหากมีเกิดขึ้นนะครับในภูมิภาคเอเชียจุดที่เป็นจุดเสี่ยงก็ทางพม่าแล้วก็ไต้หวัน จะเป็นจุดเสี่ยงที่เกิดสงครามในช่วงเวลานี้ส่วนโรคฝีดาษลิงตอนนี้กำลังเกิดการระบาดในฝั่งสหภาพยุโรปประเทศที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับจากการรักษาโรคฝีดาษลิงนี้ไม่พ้นเป็นฝั่งสหภาพยุโรปเพราะฝั่งสหภาพยุโรปจะสามารถขายยารักษาโรคได้ตอนนี้ฝั่งเอเชียยังไม่เกิดขึ้นนะครับกำลังเกิดขึ้นฝั่งสหภาพยุโรปนั่นหมายความว่าเกมสงครามไวรัสกำลังเกิดขึ้น
องค์การอนามัยโลกได้มีการเรียกประชุมด่วนจับตาในประเด็นนี้สำหรับประเทศไทยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อป้องกันที่จะเกิดโรคฝีดาษลิงเข้ามาระบาดในประเทศไทยไม่ต่างจากสถานการณ์โควิด-19 สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ถ้าเราสังเกตให้ดีเกิดครั้งสงครามทางการค้าสงครามอาวุธและนะครับสงครามไวรัสสิ่งเหล่านี้หนักกว่าสงครามโลกครั้งที่1หนักกว่าสงครามโลกครั้งที่2นะครับด้วยซ้ำไปนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้เรียกว่าน่าจับตามองฮะราคาพลังงานก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับทุกสิ่ง